ฮอตแดงพริกสวยๆพริกฮอตเออพริกฮอตพริกฮอตแดงตระกูลฮอตดูครับที่เคยมาทำคลิปท่านอาจารย์ธนินทร์วันนี้มาวันนี้มีสาระดีๆเรื่องการดูแลรักษาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของพริกครับใครที่อยากรับชมเข้าไปชมได้เลยครับตอนนี้เลยครับเนี่ยจะมาดูว่าโรคภัยไข้เจ็บของพริกเป็นยังไงบ้างนี่ครับพริกฮอตแดงโลเท่าไหร่ครับเดือนนี้ครับ50บาท50บาทครับณเวลาวันที่เมื่อนี้วันที่อะไรนี่28 28มีนาคม2565ราคานี้ครับสุดยอดครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนและก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้ครับมาหาอาจารย์ธนินทร์ถึงสวนครับเช่นเดิมก็มาวันนี้จะเอาสาระเรื่องโรคของพริกเนี่ยครับที่เกษตรกรเราประสบปัญหาเดี๋ยวเราจะต้องไปคุยกับเจ้าของเนี่ยครับอาจารย์ธนินทร์สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันแบบลอยมาเออยินดีมีแฮงครับมาอีกแล้วครับยินดีมีแฮงครับครับผมช่วงนี้พริกเป็นไงครับราคาพริกครับพริกปีนี้ราคาถือว่าดีนะครับครับถือว่ามันยังยืนอยู่ในระดับกลางๆอยู่ตอนนี้ปกติปีที่แล้วถ้าเป็นพริกฮอตแดงอย่างนี้ปีที่แล้วราคาเขาจะลงมาถูกๆนะไม่เกิน20บาทแต่ปีนี้ตอนนี้เมื่อเช้าไปดูที่ตลาดยัง50อยู่นะครับวันนี้เก็บส่งเขาก็30 40บาทนะครับโลนึงออกจากสวนครับจากสวนก็เท่าไหร่ครับส่งนี่ราคาส่งก็ประมาณ35 40บาทนะครับถือว่าดกนะครับอันนี้มันถือว่าไม่ค่อยดีปกติมันทงพุ่มมันต้องใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับฮอตแดงครับถือว่าดกมากเพราะสภาพอากาศไม่ดีปีนี้ใช่ไหมครับมันมีเดี๋ยวแป๊บเดียวหนาวเดี๋ยวก็ร้อนนี่ใส่ปุ๋ยลงไปฝนตกลงมาแล้วก็หญ้ามันขึ้นครับยังไม่แต่ก็สวยครับเนี่ยเขียวและแดงออกไม่ค่อยได้เน้นเรื่องสารเคมีเท่าไหร่ครับนะครับวันนี้เนี่ยทางช่องมาอยากสอบถามเรื่องโรคภัยของพริกครับที่ประสบปัญหาของเกษตรกรมากๆที่เกี่ยวกับพริกอย่างกุ้งแห้งอย่างอะไรแมลงวันทองอะไรใช่ไหมครับที่มีเกิดประสบปัญหาเนี่ยถุงนี่คืออะไรครับเนี่ยถุงเหลืองๆนี่คืออันนี้เราเรียกว่าพริกฮอตแดงเนาะครับถ้าศัตรูหลักๆด้านแมลงพริกฮอตแดงเนี่ยครับเขาจะมีอยู่หนึ่งเขาเรียกว่าลูกผลเน่านี่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยครับเนี่ยส่วนใหญ่เกษตรกรมันจะเจอลักษณะอย่างนี้ผลเน่านะครับคือสาเหตุของผลเน่าเนี่ยมีอยู่2สาเหตุหลักๆครับ2 3สาเหตุอันดับที่1เลยเนี่ย 80% นี่คือแมงวันทองครับนะครับแมงวันทองเจาะผลพริกนี่แหละนะครับแมลงวันผลพริกนี่แหละอันนี้แมงวันทองนี่ลักษณะการทำลายเขาจะมาไข่ใส่ตั้งแต่เริ่มออกดอกครับลูกเล็กๆนะเขาจะแทงไข่ไว้แทงไข่ไว้พอพริกเริ่มสุกเนี่ยเขาจะเจาะออกดิเห็นไหมเห็นรูไหมเนี่ยนี่อันนี้รูเจาะออกได้เนี่ยก่อนเขาจะเจาะออกมาเนี่ยเขาจะกินอยู่ข้างในทำให้ผลเน่าพอพริกเริ่มสุกมันจะเจาะออกมาครับนะครับอันที่สองโรคกุ้งแห้งนะครับที่เน่าเนี่ยถ้าเป็นโรคกุ้งแห้งเนี่ยอาจจะปลายผลเหี่ยวหรืออาจจะเป็นแผลที่มีเป็นวงนะครับนะครับเกิดจากเขาเรียกว่าเกิดจากเชื้อรานะครับโรคกุ้งแห้งเนี่ยครับนะครับอันนั้นคือสาเหตุหลักๆคือส่วนใหญ่จะเป็นขาดธาตุแคลเซียมแต่ถ้าใครใส่ธาตุแคลเซียมให้ถึงนะโรคกุ้งแห้งจะไม่ค่อยพบเพราะธาตุแคลเซียมมันเสริมสร้างเซลล์เพื่อให้แข็งแรงครับนะครับพอเซลล์มันแข็งแรงเชื้อราเนี่ยมันก็เข้าทำลายไม่ได้นะครับโรคกุ้งแห้งครับถ้าใครไปใส่ให้ธาตุแคลเซียมดังเช่นปุ๋ยถ้าเป็นตัว1500เนี่ยใส่ตั้งแต่เริ่มออกดอกมาครับโรคกุ้งแห้งจะไม่ค่อยเปลี่ยนกุ้งแห้งเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีอยู่ในพื้นที่นะถ้าพื้นที่ไหนเคยเปลี่ยนมันก็อยู่ในดินได้หลายปีนะครับแต่ทีนี้การป้องกันเนี่ยแมลงวันทองเนี่ยในเรื่องของผลเน่าเนี่ยนะครับเราต้องป้องกันตั้งแต่เริ่มปลูกคือไม่ให้แมลงวันทองมีโอกาสเข้ามาไข่ใส่นะครับอันดับแรกก็คือถ้าเราไม่ต้องการใช้สารเคมีมากเนี่ยถุงเหลืองๆถุงฟ้าที่ผมปากไว้เยอะๆเนี่ยครับอันนี้คือเป็นการจับแมลงวันทองโดยใช้กาวจับแมลงกาวอันนี้มันจะมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเวลาเราใส่ถุงนี้เราซื้อนะมีขายครับกิโลเป็นกิโลเราเอามาใส่อย่างนี้เนี่ยจริงๆต้องใส่ในระดับทรงต้นครับ
จะดีอันนี้มันมีหลักอยู่แล้วก็เลยใส่ครับเพราะนั้นเราก็เอากาวมาใส่โป๊กกี้ฉีดครับฉีดแล้วพอแมลงวันทองมันเข้ามาหรือแมลงอื่นๆเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับเป็นหมื่นๆนั่นเนี่ยเข้ามามันติดหมดตัวการสำคัญพอมันติดมันจะไม่มีโอกาสเข้าไปไข่เพราะถุงเหลืองพวกนี้แมลงมันจะมองเห็นมันจะบินมาจับก่อนครับกาวนี้คุณสมบัติพิเศษของเขาคือถูกน้ำถูกฝนเขาก็เหนียวอยู่อย่างนี้นี่เห็นไหมครับเหนียวอยู่หลายเดือนนะแต่ถ้ามันจางลงมันไม่เหนียวอีกเราก็ใส่โป๊กกี้มาฉีดอีกครับนะครับเนี่ยถ้าผมต้องการปลูกเสร็จผมป้องกันไว้ตั้งแต่แรกมันจะไม่มีเน่าเลยแต่อันนี้คือปล่อยมาเป็นเดือนจนนั้นค่อยมาใส่มันใช่ไหมครับกาวนี้ก็ไม่แพงนะกับมันก็เป็นขวดหนึ่ง500 ซีซีนี่นี่คือวิธีการป้องกัน200กว่าบาทอันนี้คือป้องกันดีที่สุดวิธีการจะเอาแมลงวันทองอันที่2ก็คือใช้สารล่อเห็นไหมเขาจะมีสารล่อใส่ขวดห้อยๆไว้ครับครับอันนั้นน่ะมันจะล่อตัวเมียเข้าไปนะครับนะครับไอ้ล่อกลิ่นนะมันอันนั้นก็ใช้อยู่แต่ไม่ค่อยได้ผลมากนักแต่ตัวนี้เนี่ยยิ่งปากทีเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งเข้ามาก็ติดเลยถ้าใครปักตั้งแต่ไว้ที่แรกเนี่ยแมลงไม่ว่าแมลงวันทองนะเพี้ยไฟแมงวีขาวอะไรมันติดหมดเนี่ยครับนะครับครับครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะปากไว้แต่ละถุงดูได้เลยเป็นหมื่นเนี่ยปัญหาเนาะส่วนใหญ่เกษตรกรที่เขาทำเกษตรอินทรีย์ไม่อยากใช้ยาฆ่าแมลงต่างก็ทำอย่างนี้ได้เนี่ยครับคือพริกดิถ้าไม่มีแมลงโรคจะไม่ค่อยมีครับครับนะครับก็ต้องใช้วิธีการอย่างนี้นะก็คือป้องกันไว้ได้ดีที่สุดเลยใช่ไหมครับเป็นวิธีการอย่างอื่นก็ถ้าเป็นลักษณะการใช้สารเคมีก็สารเคมีต้องใช้สารที่มีกลิ่นแรงๆอย่างเราคือแมลงวันทองเนี่ยเวลามันเข้ามาในผลเนี่ยนะครับถ้าเรามาหักดูเนี่ยมันจะเห็นหนอนเหมือนหนอนปลาอันนี้ยังไม่เห็นเนี่ยนะครับมันจะเห็นอยู่หรอกอยู่ตรงนี้แหละมันจะมีอยู่ใช่ไหมครับเห็นครับมันจะเหมือนเวลาเราเก็บไปใส่ถุงลูกเน่าเนี่ยแป๊บเดียวจะเห็นหนอนออกมานะครับนะเห็นหนอนออกมาเลยนะครับส่วนโรคกุ้งแห้งเราก็ใช้พวกไอ้ยากันราช่วยนะครับส่วนหนึ่งก็คือธาตุอาหารส่วนใหญ่จะเป็นหลักๆก็คือการได้รับธาตุแคลเซียมไม่เพียงพอทำให้เปลือกเขาบางเชื้อราก็เข้าทำลายง่ายครับนะครับอันนี้อาจจะไปแล้วเนี่ยไม่เห็นแต่ปกติถ้าลูกเน่าเนี่ยเราหักดูนะอันนี้มันออกไปแล้วอันนี้มันออกไปแล้วตัวนี้เนี่ยคืออายุของพริกเรานี่คือประมาณกี่เดือนแล้วครับที่ปลูกไว้ตอนที่เราเคยมาดูพริกอันนี้เราปลูก25 ธันวาพริกอันนี้อายุ2เดือนนับแต่วันปลูกอายุ2เดือน2เดือนครึ่งนี่ได้เก็บนี่ได้เก็บเลยนี่2เดือนครึ่งลูกที่เก็บก็คือเป็นลูกสีแดงนี่ก็พริกนี่พริกฮอตนี่เขาจะเก็บลูกสีแดงอย่างนี้ครับเก็บง่ายเนี่ยพริกฮอตนี่พริกฮอตนี่ถ้าได้รับธาตุแคลเซียมมันจะเป็นเงาวับอันนี้ธาตุยังไม่ถึงเพราะว่าหญ้ามันเยอะครับเนี่ยมันจะเป็นเงาบับเลยเวลาเราเข้าไปในท้องตลาดนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เห็นไหมเนี่ยแมงวันทองจอบมันก็จะเน่าอย่างนี้ดูบางทีหักไปมันอาจจะเห็นแต่ถ้านี่เห็นหนอนเห็นไหมใช่หนอนไหมนี่เห็นไหมนี่จะมีตัวหนอนอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยนี่หนอนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่มันใกล้จะไอ้เข้าดักแด้มันก็จะกินแล้วมันก็จะเจาะออกมาแล้วเจาะออกมาเป็นตัวพอเป็นตัวฟุ้มมันก็เจาะต่อไปเจาะต้นผลใหม่ได้ลูกผลใหม่ไปแต่ถ้าเราปากกาไว้ตั้งแต่แรกมันเข้ามาก่อนที่มันจะไข่ใส่มันมาติดปั๊บมาติดปั๊บจบเลยมันก็ไม่มีโอกาสมันก็ไม่มีก็คือวิธีการเป็นวิธีการป้องกันแมลงวันทองแต่ถ้ามันเข้าแล้วก็คือจบเลยวิธีการถ้าจะใช้อีกอย่างนึงก็คือลูกเหม็นลูกเหม็นที่เราใส่เสื้อผ้าใส่ถุงลูกใหญ่เอาใส่ถุงตะข่ายหรือมาวางไว้ตามแปลงคืออะไรก็ได้ที่ทำให้มันมีกลิ่นเราเดินเข้ามาได้กลิ่นชุนอ่ะอันนั้นคือเป็นการไล่แมลงนั่นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับสรุปแล้วก็ถ้าโรคภัยที่เจอบ่อยๆก็คือมีแมลงวันทองครับแมลงวันทองพริกพวกนี้ส่วนใหญ่หลักๆความเสียหายเลยแมลงวันทองกับโรคกุ้งแห้งกุ้งแห้งอย่างเดียวถ้ากุ้งแห้งก็มีวิธีการป้องกันคือกุ้งแห้งมันก็มีทั้ง1สาเหตุหลักๆก็คือขาดธาตุแคลเซียมธาตุแคลเซียมเราก็เอาแคลเซียมใส่ให้แล้วก็ถ้าเพิ่มแคลเซียมแล้วมันยังอยู่มันอาจจะมีเชื้ออยู่ในดินนะถ้าแปลงไหนเป็นเนี่ยโรคกุ้งแห้งเนี่ยเชื้อคอเลกโตติกัมเนี่ยเขาจะอยู่ในดินได้บางทีเราต้องปรับดินฆ่าเชื้อตากดินตากอะไรทำให้เชื้อตายถ้างั้นก็ถ้าเกิดปุ๊บถ้าเรามีการใช้สารเคมีป้องกันไว้มันก็จะเกิดน้อยนะครับเห็นไหมถ้ามันลักษณะอาการลักษณะนี้เนี่ย
เนี่ยกุ้งแห้งเทียมเขาเรียกจริงๆมันก็คือโรคซันเบิร์นถูกแสงแดดนี่แหละเห็นไหมผิวมันจะเป็นไหม้อย่างนี้บางคนก็บอกกุ้งแห้งเทียมเนี่ยเพราะอะไรขาดธาตุแคลเซียมมันไม่เพียงพอมันเนี่ยถ้ามันเพียงพอมันเองแค่ลูกกระบี่เรามองเห็นจะเป็นเงาวับเนี่ยผมใส่ครั้งเดียวแล้วก็หญ้าขึ้นเต็มครับครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอเปลือกมันบางพอถูกแดดมันก็ไหม้แต่ถ้าเป็นกุ้งแห้งแบบที่เป็นเชื้อเดี๋ยวมันจะเป็นวงแหวนซ้อนๆกันนะมีเชื้อเรา อันนั้นลักษณะการอันนั้นคือโรคแต่ถ้าส่วนใหญ่ที่เห็นเน่าๆนี่แมงวันทองแมงวันทองเท่านั้นคือเกษตรกรต้องป้องกันก่อนนะแมงวันทองส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรเขาจะเห็นเมื่อไหร่เมื่อเกิดความเสียหายแล้วใช่เมื่อมันเน่าแล้วถึงรู้อันนั้นคือเน่าแล้วแก้ไม่ได้มันเน่าแล้วมันหล่นลงพื้นใช่ไหมครับมันไม่หล่นแหละมันค้างอยู่ตรงนั้นแหละมันก็ขวางเราก็ต้องเช็ดออกฉะนั้นเราอย่าให้มันเน่าอย่าให้มันเข้าถ้ามันเข้ามาแล้วกว่าจะเห็นคือมันเน่าครับมันเน่าแล้วอันนั้นคือมันแก้ไม่ได้ครับต้องป้องกันพวกแมลงวันทองเนี่ยยิ่งหน้าร้อนอย่างนี้เนี่ยแมลงวันทองมันเยอะครับใกล้ป่าอย่างนี้เนี่ยหน้าร้อนฉะนั้นพริกเนี่ยหนึ่งถ้าไม่อยากให้เกิดผลเน่าพริกพวกนี้นะปลูกไปฟุบพอปลูกเสร็จฟุบติดเลยเอาในระดับทรงต้นได้ยิ่งดีในแปลงเนี่ยสองคือกลางมุงหลังคาครับครับคือล้อมมุงเนี่ยแต่พวกนี้แมลงพวกนี้มันเป็นพวกแมลงตาต่ำมันบินต่ำนะครับถ้าเรากลางมุงรอบขึ้นมาอย่างน้อย2เมตรเนี่ยมันจะเข้ามาไม่ค่อยได้หรอก พวกนี้เขาจะบินระดับต่ำฉะนั้นวิธีป้องกันง่ายๆแมงวันทองคือไม่อยากให้เน่านะถ้าไม่กลางมุ้งก็ติดตรงนี้แหละแล้วก็ใช้ลูกเหม็นยากลิ่นเหม็นๆมาไว้ลูกเหม็นมาวางให้มันกลิ่นเหม็นชุนมันก็หนีครับสังเกตดูเราไม่ค่อยเห็นมันหรอกเวลามันเข้ามาทำลายแต่เวลาเราติดแล้วมันมาติดอย่างนี้เนี่ยเนาะถ้าเข้ามาในแปลงให้สังเกตว่ามีตัวแมลงวันทองมันบินไหมนะครับมันบินไหมท่านบินแล้วแสดงว่ามันเข้ามาไข่ละครับพอไข่มันออกมามันก็ไข่ต่อหรือบางทีมันก็ลงไปฟักอยู่ในดินนี่แหละนี่แหละโรคไข่ของพริกเนาะมี2ตัวนี่แหละนี่แหละไอ้โรคเน่าเนี่ยพริกนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับส่วนพริกส่วนพริกไอ้อย่างพริกพันธุ์อื่นๆน่ะน้อยมันไม่ค่อยชอบเหมือนพริกพวกนี้นะแต่พริกฮอตนี่คือแมลงพวกนี้ชอบมากพวกสีขึ้นนี่แมลงมันทองชอบไอ้ที่ห้อยลงน่ะมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็มีเหมือนกันครับนะครับแต่ไม่ชอบเหมือนพวกนี้นะครับเนี่ยเราหาซื้อได้ที่ไหนครับที่เป็นตัวอันนี้มีขายตามร้านเคมีพันธุ์เกษตรทั่วไปก็นะไปบอกเขาว่ายังไงบอกเขาว่าไอ้กาวจับแมลงกาวจับแมลงบิทเทิลกูชื่อมันนะบิทเทิลกูกระดาษพวกไอ้ถุงพวกนี้ก็มีขายครับแต่ก่อนเดือนนี้ถุงประมาณอ๋อถุงนี้ก็คือเราซื้อถุงมาแล้วมันแต่เราซื้อกาวด้วยซื้อถุงมาด้วยคือมันยังไงแหละถุงนี้แต่ก่อนผมซื้อกิโลละ80บาทกิโลละ100มั่งเดี๋ยวนี้มันขึ้นราคาเนาะนะครับซื้อกิโลนึงก็ได้เยอะได้เยอะอยู่แล้วทีนี้กาวจับแมลงขวดหนึ่งมันใช้ได้เป็นร้อยถุงนะเรามาฉีดเราใส่พวกกี้มันเป็นน้ำครับครับแต่พวกนี้เนี่ยเหนียวนะเนี่ยใส่มาตั้งเป็น 2-3 เดือนมันก็จะเดียวเห็นไหมมันมีคุณสมบัติพิเศษแต่มันก็จับแมลงได้เลยมันก็จับได้ฉะนั้นถ้ามันความเหนียวมันลดลงเราก็มาฉีดเพิ่มครับแสดงว่ามันเป็นเหมือนสเปรย์ที่ฉีดใช่ไหมครับใช่ใช่กาวพวกนี้เนี่ยเขาใช้ถุงเหลืองพวกนี้แมงมันจะมองเห็นก่อนครับครับครับมันจะมาจับก่อนเทปไปเทปแต่มันก็มีข้อเสียนะครับไอ้พวกพึ่งเข้ามามันตีนพดเหมือนกันที่มาช่วยผสมพันธุ์นะครับก็เป็นแนวทางนะครับวันนี้ก็เนี่ยได้ความรู้กับท่านอาจารย์ธนินทร์ครับมาหลายปีแล้วครับวันนี้ขับรถผ่านแวะคุยกับวันนี้มาเก็บทิ้งเห็นมันแดงเต็มก็เลยแวะมาลองเก็บลองดูวันนี้จะเก็บก็คือถ้าเวลาเก็บก็คือต้องได้ลูกแดงๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเก็บลูกแดงพริกฮอตเนี่ยเขาเก็บลูกแดงครับแต่ถ้าเป็นพริกสีทองพวกนั้นเขาเก็บ3สีแต่พวกนี้เก็บแดงอย่างเดียวเนี่ยพอดีแม่ค้าเขาบอกว่าเก็บพริกมาส่งให้หน่อยก็เลยลองดูมากดกจริงๆการทำให้ดกก็อีกส่วนนึงครับใช่สูตรทำให้ดกของท่านอาจารย์ตะเนียนทอนไม่กักเลยไม่กักมีอะไรบ้างเอาเริ่มต้นเลยก็พริกดิครับถ้าอยากให้ดกเราต้องเลี้ยงให้มันสมบูรณ์ตั้งแต่แรกครับนะการให้ปุ๋ยให้เป็นให้ปุ๋ยให้สูตรปุ๋ยให้เป็นแล้วทำยังไงให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับเดี๋ยวนี้กำลังลองดูอยู่ว่าไอ้พริกพวกนี้มันต้องแต่งต้นใช่ไหมข้างล่างลงไปต้องแต่งออกปกติจะแต่งต้นแล้วมันจะขึ้นข้างบนไปเรื่อยๆแต่ทีนี้กำลังดูอีกสูตรหนึ่งครับสูตรที่ไม่แต่งต้นก็มีนะมันมีเดี๋ยวอีกแปลงหนึ่งอยู่ไกลไม่ได้แต่งต้นอันนั้นสวยมากใช่ไหมครับต้นพุ่มหรือแต่ไม่รู้ว่าพอชุดต่อไปมันจะออกขึ้นมาได้ดีไหมนะ
ออกได้ดีไหมนะครับถ้าเขียวๆอย่างนี้เนี่ยประมาณกี่วันมันจะแดงครับเนี่ยอันนี้เก็บเบ้น2วัน3วันเก็บ2วัน3วันมันก็แดงอย่างนี้2วัน3วันก็แดงคือพริกพวกนี้เวลาเขาออกพร้อมกันเวลามันแก่มันก็ทยอยสุก2 3วันสุก2 3วันสุกคือพริกฮอตนี่เว้น3วันเก็บ3วันเก็บอาทิตย์นึงแล้วเก็บอาทิตย์นึงไปอีกเก็บประมาณ2ครั้ง3ครั้ง2ครั้งนะครับยอดผมถึงบอกว่าปลูกพริกฮอตเนี่ยครับราคาเขาถูก30 40บาทเนี่ยมันก็ยังได้ยังได้เงินแสนอยู่เหมือนเดิมนะพริกฮอตเพราะพริกฮอตนี่ปลูกไร่หนึ่ง 3,000 ต้นเนี่ยมันต้องเก็บครั้งหนึ่งประมาณ300กิโลใช่ไหมครับครั้งแรกครับ300กิโลไม่ใช่ครั้งแรกครั้งต่อไปนี่แหละครั้งยิ่งเยอะยิ่งนานไป300กิโลสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งเราเก็บสักถ้าอากาศร้อนนี่3ครั้งนี่เก็บอาทิตย์หนึ่งมันเกือบตันนะต่อไร่ก็ประมาณนั้นก็อยู่ได้ต้องจ้างคนเก็บถ้ามันเยอะอันนี้ผมไม่ได้ใส่เอาหญ้ามันเยอะฝนมันตกบ่อยช่วงนี้เนี่ยเนี่ยเมื่อวานก็ตกเมื่อก่อนมีปัญหาไหมครับเรื่องฝนถ้าฝนตกบ่อยก็ไม่ได้มีปัญหามันโชคดีไม่ต้องสูบน้ำเยอะหน้าแรงมันหน้าแรงแต่ขออย่างเดียวน้ำจะท่วมมันพริกที่ไม่ชอบน้ำท่วมครับวันนี้ก็เนี่ยครับได้สาระเรื่องโรคภัยนี่แหละวิธีการป้องกันกับท่านอาจารย์ธนินทร์นะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกพริกท่านอาจารย์ธนินทร์ครับฝากถึงเกษตรกรในประเทศไทยเราเนี่ยแหละเรื่องการปลูกพริกนี่แหละว่าเป็นยังไงบ้างตามสถานการณ์ปัจจุบันเราตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับอะไรล่ะปัจจัยการผลิตเนี่ยทั้งปุ๋ยทั้งยามันแพงมันขึ้นราคาหมดเพราะน้ำมันมันขึ้นด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับฉะนั้นเพื่อให้เป็นการลดต้นทุนครับเพื่อให้เราลดต้นทุนลงให้มากนะครับครับเราก็ต้องหาวิธีการที่มันไม่ใช้ต้นทุนเยอะอย่างนี้แหละที่ให้เห็นเนี่ยครับถ้าเรามาติดถุงแบบนี้เนี่ยติดแมลงเยอะๆเนี่ยนะการพ่นยาเนี่ยปกติเราจะพ่นอาทิตย์ละครั้งหรือ10วันครั้งเนี่ยครับเราอาจจะยืดไปถึง2หรือเดือนละครั้งนะครับถ้าเราใส่พวกนี้นะจะช่วยได้เยอะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการเพราะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรพูดง่ายๆคือสินค้าเกษตรเนี่ยคือราคามันไม่ได้นิ่งเหมือนอย่างอื่นนะครับแต่ต้นทุนมันเนี่ยเพิ่มขึ้นปุ๋ยขึ้น 200% ครับขึ้นเท่าตัวครับฉะนั้นมันต้องหาวิธีการใหม่นะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าจะแนะนำให้เกษตรกรต่อไปนี้เรื่องปุ๋ยเคมีเนี่ยจะลดน้อยลงครับเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อมันเยอะเราต้องเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยพวกนี้นะเพราะจริงๆแล้วพริกนี่จริงๆเขาชอบปุ๋ยคอกนะใช่ไหมครับปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ถ้าเรามีปุ๋ยพวกนี้ใส่เยอะๆเนี่ยว่ามันจะงามมากดกมากนั่นคือผลผลิตจะสูงแต่ทีนี้ที่ผ่านมาเราละเลยในเรื่องนั้นเราไปเน้นแต่เรื่องเคมีมันง่ายหาง่ายแต่ทีนี้เคมีมันไม่ไหวราคาแพงฉะนั้นต้องเปลี่ยนใหม่แล้วมันเป็นสูตรบังคับเราต้องเอาใหม่เนี่ยผมกำลังคิดหาโครงการที่ให้ความรู้เกษตรกรครับเรื่องทำปุ๋ยเอามาใช้เองมันน่าจะเป็นลักษณะงั้นแหละถ้างั้นไม่ไหวแล้วนะครับเป็นแนวทางนะโอกาสที่จะลงยากนี่ขนาดช่วงนี้เป็นการฤดูการปลูกน้อยนะครับปุ๋ยยังขึ้นมา 200% แต่ถ้าอีกไปเดือนพฤษภาดิเป็นฤดูการผลิตครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนั่นแหละคือปัญหาต้องคิดผมถามอีกนิดนึงครับท่านอาจารย์ธนินทร์เรื่องการปลูกพริกเรานี่แหละว่าช่วงเวลาที่ได้ราคาดีเราจะปลูกช่วงไหนคือช่วงราคาได้ดีเนี่ยนะผมแนะนำนะช่วงนี้คือหลังสงกรานต์หลังสงกรานต์ใช่เริ่มเลยลงไปเลยหลังสงกรานต์เนี่ยคือถ้าหลังสงกรานต์มันจะเข้าสู่หน้าฝนครับ1ปริมาณการปลูกลดลงเพราะเกษตรกรไปทำนาส่วนเกษตรกรไม่มีพื้นที่ครับนะครับไม่ว่าพริกมะเขือครับถ้าใครไปลงหลังสงกรานต์นั่นคือได้ราคาราคาทำอะไรก็ใช่ถ้าฝืนฤดูกาลฝืนธรรมชาตินะครับแต่ฤดูการพริกจริงๆเนี่ยพริกเดี๋ยวจำไว้เลยว่าถ้าพริกไปออกตั้งแต่เดือนสิงหากันยาครับตุลาพฤศจิกาธันวามกราอันนั้นแพงหมดแพงเลยช่วงนั้นพริกจะแพงฉะนั้นเราวางแผนได้เลยถ้าเราจะปลูกพริกฮอตเนี่ยครับพูดง่ายๆหลังสงกรานต์เนี่ยปลูกไปเถอะถ้าพริกสีทองเดือนลงเดือนสิงหากันยาครับเราไปออกไอ้ทันพฤศจิกาธันวามกราช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่เยี่ยมยอดพยายามจำสถิติวันแพงไว้เนี่ยวิธีคิดง่ายมันวิธีคิดง่ายนะครับครับจำไว้ว่ามันแพงช่วงไหนพอมันแพงปุ๊บเราไล่อายุมันเลยครับไล่อายุย้อนหลังครับว่าหลังพืชตัวนี้มันมีอายุเท่าไหร่ครับปลูกเวลาไหนสมมติว่ามันมีอายุอย่างพริกนี้2เดือนครึ่งเนี่ยครับเราไล่ย้อนหลังคืนไปเลยครับปลูกไปให้มันไปออกช่วงนั้นเรามีวิธีการคิดง่ายนะครับแบบนั้นมันก็จะได้อย่างมะเขือเทศเนี่ยช่วงนี้ถูก
ช่ไหมครับแต่ถ้าใครมาลงเพาะกล้าช่วงนี้ไปลงคนลงดำนาทุกปีมันแพงอยู่แล้วหลังนาช่วงฤดูการทำนาช่วงราคาพริกที่มันสูงสูงราคาสูงสุดเลยครับฮอตที่สุดช่วงราคาช่วงปีราคาล่ะครับประมาณเท่าไหร่ราคาที่ต่อ10กิโลอ่ะที่ท่านอาจารย์เรียนตอนสูงสุดอ่ะถึงกิโลถ้าเป็นปีที่แล้วมันขึ้นถึง120โอ้ถ้าเป็นสีทองขึ้นถึง200ปีที่แล้วแต่เดี๋ยวนี้พริกเหลืองพัทลุงเหมือนสีทองอยู่ภาคใต้ยัง250นะใช่ไหมครับเพราะฤดูฝนภาคใต้ฤดูฝนฤดูฝนมันก็เลยการผลิตก็น้อยลงเดี๋ยวมีเกษตรกรภาคใต้เนี่ยเอโทรมาหาผมไลน์มาว่าอาจารย์พริกบ้านผมเดี๋ยวนี้กิโลละ200 250ครับครับครับภาคใต้ฝนคนหนักตอนนี้นะครับครับนั่นแหละของเราแต่ฝนอีสานยังสามารถปลูกของได้นะเพราะพื้นที่สูงๆมันเยอะทางอีสานนะครับเราจะสามารถทำรายได้ถ้าทำหน้าฝนเนี่ยเห็นไหมมะเขือเทศช่วงตะกี้นี้เนี่ยมันที่มันออกช่วงฝนเนี่ย60-70ครับเห็นไหมราคาเนาะก็นั่นไงการผันผวนราคามันพอมันขึ้นปุ๊บมันลงพอมันลงปุ๊บคนไม่อยากปลูกใช่ปริมาณมันน้อยแล้วปริมาณซัพพลายไม่สมดุลกันแล้วอุปสงค์อุปทานไม่บาลานซ์กันราคามันต้องไปแล้วเห็นช่วงหนึ่งช่วงเมื่อก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมามะเขืออย่างเงี้ยโลนึง5บาทแม่ค้าก็เขาก็บอกว่าอยู่ได้ยังผักบุ้งเนี่ยผักบุ้ง3โล20โอ้โหโหดมากก็คือช่วงที่มันเยอะใช่ไหมครับได้เนี่ยครับเดี๋ยววันนี้ก็มารบกวนท่านอาจารย์อินทร์ใครใครที่สนใจหรือว่าใครที่อยากสอบถามก็โทรกิ้งก้างมาได้เนาะอาจารย์ธนินทร์มาทุกวันมาทุกวันเช้าเดี๋ยว2สาย3สายได้แต่ถือขออนุญาตรบกวนแล้วกันเพื่อเกษตรกรของคนไทยเราให้มีความสุขในเรื่องก็หมดปัญหาเรื่องการโรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้สิ้นเดือนนี้จะพ่อก้าพริกครับที่ทองครับประมาณ 50,000 ต้นไอ้พวกที่สั่งจองไว้อ๋อเพิ่นสั่งจองไว้ตอนนี้กำลังเมล็ดกำลังตากอยู่อ๋อคนที่จองมาเรียบไว้ก็จะส่งให้เรื่อยๆจองไว้เยอะผมคือช่วงที่ผ่านมาจริงๆคนอยากได้แต่ผมไม่ทำให้เพราะผมบอกว่าอย่าทำช่วงนี้ครับถ้าพอเขาทำไปแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียราคาเนาะไม่เขาทำไม่ได้ผ่านฤดูร้อนนี่เกษตรกรทำไปอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ไม่อยากให้ทำครับครับฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าเอางี้รอสักพักนะเราก็ต้องให้คำแนะนำตรงนี้ด้วยครับบอกเขาจะเพิ่งไปทำทางช่องต้องขอบพระคุณมากอาจารย์นินทร์โอเคครับขอบคุณมากๆครับสุดยอดก็มารบกวนนานๆแต่ก็ได้ความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวยังไงก็จะมาอีกครั้งนึงตอนที่แบบว่ามีโรคที่ดังหนักหรือว่าการทำให้พริกดกเป็นยังไงสุดยอดครับขอบคุณมากเลยช่วงนี้ไม่มีเวลากับมันเท่าไหร่ยอดครับครับผมสุดยอดทำพอให้ได้เขาเห็นได้ความรู้ให้เกษตรกรเขาได้ศึกษาบ้างแต่ถ้าเกิดมีใครกิ้งก้างมาก็ฝากไปด้วยสุดยอดครับครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาชมบรรยากาศการปลูกพริกแล้วก็โรคของพริกที่ท่านอาจารย์ดินทรแนะนำมาก็เป็นแนวทางให้เกษตรกรรอดพ้นจากวิกฤตของโรคภัยไข้เจ็บพริกเนี่ยครับมีสุดยอดเลยก็เป็นแนวทางแล้วก็เป็นวิธีการป้องกันเบื้องต้นนะครับก็เป็นความรู้ดีๆจากท่านอาจารย์ธนินทร์หลายปีแล้วครับที่เข้ามาหาท่านก็เป็นแนวทางดีๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่จากทางช่องครับสวัสดีครับ